เรียนท่านรองผู้อำนวยการนะคะแล้วก็คณะวิทยากรนะคะดิฉันนางสุริพรบุญกันหัวหน้าระดับชั้นป.4 นะคะแล้วก็คู่บัดดี้ก็คือคุณครูสุรภาไกรเพชรคุณครูประภาพรชุมพลเคมีกับคณิตศาสตร์นะคะจากการที่ระดับชั้นป.4 ได้ร่วมอบรมนะคะครั้งแรกก็คือ18กรกฎาคมจากที่ประชุมให้เราวางแผนในวันนั้นว่าเราจะเอาช่วงไหนนะคะป.4 ก็ได้วางแผนไว้แล้วทีนี้ก็เลยยึดตามที่วางแผนตัวนั้นเพราะเราได้ดูปฏิทินอะไรเรียบร้อยนะคะเราก็ได้กำหนดเรียบร้อยแต่ทีนี้มันมีบางช่วงที่เราเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือช่วงสิงหาเป็นช่วงที่2นะคะก็คือ27สิงหา28สิงหาเราจัดกิจกรรมก็เลยม.4 ก็เลยมีการเปลี่ยนคาบนะคะเปลี่ยนคาบเพื่อให้มันไปเป็นตามขั้นตอนเปลี่ยนคาบเพื่อไปเข้าห้องไปดูนะคะแล้วทีนี้บทเรียนที่ได้ก็คือคุณครูทุกท่านนะคะจากแผนที่ดีอยู่แล้วเราเอามาคำว่าดูก็คือเนื้อหาเราไม่ค่อยได้อยู่แล้วแต่บางทีขั้นตอนบางทีเราลืมเราเผลอแต่แผนของเราเนี่ยเราไม่ได้มาทำใหม่นะคะเพราะทุกท่านก็ได้ส่งแผนที่ฝ่ายวิชาการนะคะเรามีแผนประจำของเราทุกปีอยู่แล้วเราก็แค่ดึงออกมาว่าเขามาดูช่วงไหนเราก็ดึงแผนช่วงนั้นมาดูช่วงสิงหาเราสอนเรื่องไหนเราก็ดึงช่วงที่สองแบบไหนเราก็ดึงเนื้อหาตัวนั้นออกมาจะถูกเรื่องอะไรก็ไม่ว่ากันเพราะเป็นจังหวะที่เราสอนนะคะอันนี้แผนท่านลองตรวจให้แล้วนะคะแผนก็เลยส่วนมากดีกับทุกท่านแต่ก็มีการเพิ่มเติมเข้าไปบางท่านก็คอมเมนต์ว่าทำไมใบงานน้อยจังทำไมน้อยข้อนะคะอันนี้ถ้าเป็นผู้เรียนอาจจะไม่รู้เรื่องก็เพิ่มเติมในบางส่วนนะคะแต่ไม่มากทีนี้ผลที่เกิดกับครูมีความกระตือรือร้นรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบคือเราไม่ใช่ตัวคนเดียวถ้าเราไม่ทำคู่บัดดี้เราก็ไม่ได้ทำนะคะก็คือต้องยังไงก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่วางแผนไว้แล้วก็เลยทำให้ได้ครูกระตือรือร้นครูสนใจนะคะในส่วนนี้มากขึ้นนักเรียนก็เช่นกันผลที่เกิดขึ้นนักเรียนก็กลัวที่คุณครูผู้สอนของเราจะขายหน้าวันนั้นก็จะดีกว่าทุกวันนะคะจากเคยเล่นโทรศัพท์หลายคนก็อาจจะเหลือแค่คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณครูผู้สอนเราจะอายจะขายหน้านะคะแล้วก็รักในครูผู้สอนของเขานะคะก็จะดีกว่าทุกวันทำงานก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะนักเรียนสนใจตอบคำถามบางทีถ้าสอนปกติไม่มีคู่บัดดี้เข้าไปถามอยู่5ครั้งก็ไม่มีใครตอบอันนี้ถามครั้งเดียวบางทีก็ตอบเลยนะคะคนที่เรียนเก่งบางทีเขาไม่อยากตอบแต่พอมีคู่บัดดี้เข้าไปคนเก่งต้องรีบตอบเพราะกลัวไม่มีใครตอบให้คุณครูนะคะนี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ระดับชั้นม.4 จากที่สะท้อนผลทุกคู่ก็สรุปให้คุณครูทั้งสองท่านเป็นคู่บัดดี้มานำเสนอในครั้งนี้นะคะโดยคุณครูประภาพรสอนคณิตศาสตร์คุ
ุณครูสุรภาสอนเคมีก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็เรียนเชิญคุณครูทั้งสองท่านนะคะใครเริ่มก่อนคะคุณครูปภาพรเชิญค่ะค่ะขอนำเสนอแบบเป็นกัลยาณมิตรนะคะขอเป็นสะท้อนเป็นเรื่องราวแล้วกันนะคะเพราะว่าขั้นตอนสิ่งที่เราฟังมาก็หลายระดับแล้วนะคะสำหรับของดิฉันนะคะดิฉันไปดูคุณครูสุรภาในรายวิชาเคมีนะคะเราก็ได้การรับการอบรมมาว่าถ้าเราจะไปดูเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูเนี่ยต้องถ่ายคลิปนะต้องอยู่หน้าห้องนะแล้วก็ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะคะคือให้เกียรติครูผู้สอนนั่นเองค่ะสำหรับแผนเนี่ยถ้าจะให้ดิฉันรู้มากกว่าครูสุรภาซึ่งสอนในรายวิชาเคมีและเป็นครูเชี่ยวชาญเนี่ยดิฉันก็คิดว่าดิฉันไม่น่าจะมีความสามารถขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราช่วยกันดูได้ว่า อย่างตอนที่เคยเรียนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรในเวลาเรียนเคมีรู้สึกว่าตอนของครูสุรภาเนี่ยในเรื่องที่ตอนเรียนเนี่ยก็คือเรื่องตารางธาตุดิฉันก็เคยท่องมาเหมือนกันเคยเป็นเด็กนักเรียนมาเหมือนกันมาดูว่าเอ๊ะครูคะเราจะใช้วิธีการถามมากกว่าเป็นคำถามนะคะไม่ได้ตำหนิหรือติเตียนว่าครูแผนไม่ดีนะคะอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะแต่บอกว่าใช้คำถามว่าครูคะถ้าหนูลืมไปแล้วอย่างนี้หนูจะมาใช้สูตรเคมีตรงนี้ได้ไหมคะ Li ลิเทียมเบนซีนโซเดียมอะไรเนี่ยหนูก็จำไม่ค่อยได้แล้วถ้าเด็กทำไม่ได้เด็กจะต้องทำยังไงอะคะแล้วชั่วโมงนั้นจะเรียนรู้เรื่องไหมอะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณครูเขาก็จริงด้วยนะมีบางส่วนที่ยังไม่ได้มาท่องเลยก็เลยอ้าวเดี๋ยวคุณครูจะไปบอกเด็กเสริมแรงให้คะแนนเพิ่มนะจะได้ให้เด็กท่องได้ก่อนถึงจะได้เอามาใช้ในแผนนั้นได้นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยประมาณนี้แค่นั้นคราวนี้เวลาที่เราไปดูนะคะดิฉันจะยืนอยู่หน้าห้องนะคะถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยคุณสุรภาเอาจะขนาดนี้เลยเหรอดูรูปอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าก็เรียกรบอกว่าให้ประมาณนั้นเดี๋ยวถ้าหนูไม่ทำเดี๋ยวก็จะแบบเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ให้เด็กถ่ายข้างหลังห้องด้วยนะคะจะมีรูปหลังห้องว่าเอาเดี๋ยวเด็กจะรู้ไหมว่าหนูมาอะไรเงี้ยถ่ายนิดเดียวแล้วก็ให้นั่งลงคราวนี้ที่ไปดูนะคะคาบแรกเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่ามีเด็กแอบหลับพอดีมันเป็นคาบ7อะนะคะคาบ7เราก็เคยเรียนเคมีคาบ7ไอ้นะอะไรเงี้ยมาก็อ่ะเด็กแอบหลับนิดนึงแต่ว่าเราก็จะไม่ไปปลุกนะคะเราจะถ่ายเฉยๆค่ะเราก็ถ่ายไว้ว่าเด็กคนไหนเด็กคนไหนเดี๋ยวตอนสะท้อนเดี๋ยวจะบอกคุณครูนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กเขาก็เผลอเงียบนิดนึงค่ะถ้าหัวครูหันมาปั๊บแล้วครูมองไปเขาก็จะมีการสะกิดกันในกล้องจะเห็นเลยว่ามีเด็กแอบสะกิดกันค่ะเพราะว่าตื่น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 อะไรเงี้ยหรือไม่ตอนที่ดิฉันแพนกล้องไปเขาก็จะอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกกันอยู่แล้วนะเขาก็ไม่อยากให้มันถ่ายหน้านะคะประมาณนั้นเสร็จดิฉันก็มาสะท้อนให้คุณครูสุรภาฟังว่าคุณครูเด็กคนนี้นะคะเนี่ยเลขที่เท่าไหร่หรือยังไงเราจะต้องจดไว้ไหมคะหรือยังไงเราจะแก้ไขปัญหายังไงนะครูสุรภาก็มาแก้ไขปัญหาค่ะก็มาปรับแผนอีกในครั้งที่สองที่เรามาดูแผนกันว่าจะต้องเล้าใจยังไงถ้าเป็นคาบ7เดี๋ยวครูจะต้องเล้าใจมากยิ่งขึ้นมีการบวกคะแนนเพิ่มอะไรเหล่านี้นะคะเอาไม่เป็นถึงครั้งที่3แล้วนะคะเดี๋ยวจะยาวนะคะเดี๋ยวเอาเป็นของดิฉันบ้างนะคะของดิฉันนี่ก็คือรายวิชาคณิตนะคะคุณครูสุรภาก็ช่วยมาดูให้ก็ปกติก็คือรายวิชาคณิตก็อาจจะน่าเบื่อนะคะน่าเบื่อนิดนึงเวลาสอนให้เด็กนั่งหันหน้ามาหาครูนี่แหละเพราะครูจะได้เห็นว่าทุกคนตั้งใจเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็ทำแบบนั้นมาโดยตลอดมีแอบทำแบบสแตทบ้างในบางครั้งเพราะเราจะรู้สึกว่าเวลาจัดกลุ่มมันอาจจะใช้เวลาไม่พอนะคะคราวนี้มันจะมีช่วงเวลาจุดบอดก็คือจุดที่ดิฉันหันหลังให้เด็กก็คือเขียนกระดานมันจะเขียนเยอะมากเด็กก็จะมีแบบแอบคุยกันบ้างนะคะก็ต้องรอให้ครูหันสายตาพิฆาตมาเด็กก็จะไม่คุยนะคะเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างจะดุนิดนึงนะครูสุรภาก็เก็บไว้เลยว่าใครแอบคุยอะไรเงี้ยเพราะเราก็จะให้เกียรติกันเนาะอะไรเงี้ยเสร็จก็เลยมาคุยกันว่าปรับเปลี่ยนแผนที่สองเนี่ยตุ๊กถ้าสมมติว่าเด็กนักเรียนมีคนไม่เข้าใจเนี่ยถ้าตุ๊กทำเป็นกลุ่มจะดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็หนูไม่ได้ทำมานานแล้วแบบสแตทเนี่ยพี่ก็น่าลองเนาะเดี๋ยวลองทำดูนะคะก็เลยลองได้ทำแบบสแตทดูก็เห็นว่าปัญหามันจะลดลงนะคะเพราะว่าเด็กช่วยกันบางอย่างเนื้อหายากนะคะก็ให้เด็กที่เก่งๆช่วยเด็กอ่อนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอบรมที่มีประโยชน์สำหรับดิฉันนะคะดิฉันก็ได้เอามาปรับเปลี่ยนใช้นะคะต่อไปให้คุณครูสุรภาสะท้อนแล้วกันนะ
ขออนุญาตนำเรียนในลักษณะจงๆหน่อยละกันคือได้คู่ที่แบบตุดาหงันมากเลยคือนางจะเป็นคนทำอะไรแล้วจัดเต็มตลอดวันนั้นเราก็ทำงานขอกขวักพอคาบนี้สัญญากันแล้วนะพี่เราต้องไปดูเอาจัดเต็มเลยเหรอซุกก็คือลักษณะนั้นเลยพี่ก็แบบเหนื่อยๆคือความเก่งของเราก็รู้นะว่าคาบนี้น้องจะมาดูแต่พี่ดับหัวฟูมาพอน้องบอกดูแล้วมันจะถ่ายคลิปอีกพี่ทำไงล่ะพี่กันเตือนขึ้นสุดชีวิตเลยในความรู้สึกคือเราต้องทำคาบเจ็ดด้วยทำวิธีไหนล่ะที่นักเรียนของเราจะตั้งใจเรียนซึ่งโดยปกติเคมีของเราเนี่ยความสนใจของเขาก็คือมันวิชาที่ยากโดยบุคลิกของดิฉันเองก็เลยปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นโจ๊กๆฮาๆบ้าๆบวมๆคือไม่ได้ซีเรียสก็เลยตรงกันข้ามกับเขาที่สายตาของเขาเวลาเขาปาดนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะรู้เลยส่วนตัวดิฉันก็จะเป็นสายหานะคะพอดีก็เลยเข้าคู่กันพอดีเลยคือพอเรากระบวนการสอนคือเราก็พยายามเต็มที่ปรากฏว่าพอนางถ่ายไปเจอคลิปแล้วมาสะท้อนให้เราเห็นเราก็เลยได้โอ้โหขนาดเราสะเทือนใจขนาดนั้นยังมีหลักอีกนะในความคิดเราเพราะนั้นในสภาพจริงๆที่เวลาเราสอนจริงๆก็ต้องมีแน่ๆที่จะหลุดสายตาของเราในขณะที่เราสอนเราก็ว่าเราเป็นผู้อำนวยการสอนที่แบบใส่เต็มที่ว่าจะให้นักเรียนเข้าใจตามที่เราเป้าหมายแต่จริงๆแล้วมันมีหลุดเพราะนั้นในมุมมองของดิฉัน PLC เนี่ยไม่มองคือทุกคนก็มองสะท้อนมาหมดแล้วในความคิดของดิฉันคือสะท้อนว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแต่ต่างจากการที่ได้การสอนธรรมดาของเราที่เราเคยดูกันแต่นี่ PLC เนี่ยพอถ้าเราทำจริงๆคือเราอยู่ด้วยกันทั้งชั่วโมงนี้เราจะเห็นเลยว่าเราไม่ดูที่ตัวคุณครูว่าท่านจะสอนยังไงแบบไหนแต่เราดูที่เด็กพฤติกรรมของเด็กว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างหลังจากสะท้อนกันเนี่ยมันทำให้เราได้มุมมองเลยว่าทุกครั้งที่เราจะสอนทุกชั่วโมงเราจะต้องพัฒนาตัวเองในกิจกรรมอะไรที่ทำให้เอาเขาอยู่ในความคิดของดิฉันนั่นคือมุมมองว่าทำยังไงครูทุกท่านในชั่วโมงที่เราสอนเนี่ยเอาเขาอยู่แล้วก็นำพาเขาไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราอยากให้เขาได้ในบทนั้นในสิ่งที่เราอยากให้เขาตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวครูเองหรือว่านวัตกรรมหรืออะไรต่างๆก็ตามที่เราจะเอามาลงให้เด็กได้พัฒนาตรงนั้นคือดิฉันว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆหนึ่งเราได้พัฒนาตัวเราไม่ว่าเราจะเป็นครูในระดับไหนยังไงก็ตามสองเราได้พัฒนาเด็กนี่คือมุมมองที่ฉันได้จากกิจกรรมที่เราสอนนะคะอย่าบอกดีกว่าละค่ะทางระดับชั้นม.4 นะคะตามที่สะท้อนสมมาก็คือเห็นว่าคุณครูไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิชาเดียวกันที่จะดูกันเพราะว่าถ้างั้นมันก็ทำนองเดียวกันถ้าคณิตศาสตร์ก็ไปคณิตศาสตร์ก็ดูเราก็จะเห็นแต่มุมมองคณิตศาสตร์แต่ถ้าเป็นไปดูวิชาอื่นเราจะเห็นความต่างนะคะคณิตศาสตร์เราก็เหมือนคุณครูประภาพรนะคะคืออาจจะเคร่งนักเรียนก็เครียดนะคะแต่ถ้าเราไปดูอีกรายวิชาหนึ่งนะคะซึ่งคุณครูสอนสบายๆแล้วก็เนื้อหาเบาๆเราที่จากคณิตศาสตร์เครียดเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนตัวเราให้เป็นซอฟต์ลงให้เบาลงนะคะสอนง่ายขึ้นให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คือจากการสะท้อนผลของระดับชั้นม.4 นะคะดิฉันก็และคณะระดับชั้นม.4 ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ